ที่พาชมล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่ถ้าเราจะนึกถึงการปลูกดอกดาวเรืองหลายคนคงนึกถึงการปลูกดอกดาวเรืองบนพื้นดินธรรมดาทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะดีดี้มีวิธีการปลูกดอกดาวเรืองที่คุ้มทุนกว่านั้นนั่นก็คือการปลูกในถุงดำเลยนะคะว่าแต่วิธีนี้จะมีข้อดีอะไรบ้างต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะแปลงปลูกดอกดาวเรืองนะคะที่กำลังออกดอกเหลืองอร่ามบนเนื้อที่4ไร่นะคะหากดูเผินๆเนี่ยอาจเหมือนทุ่งดอกดาวเรืองที่ลงแปลงปลูกบนพื้นดินทั่วๆไปแต่หากเข้าไปดูโคนต้นดาวเรืองแบบใกล้ๆก็จะพบว่าแปลงดอกดาวเรืองที่นี่นะคะใช้วิธีการปลูกลงในถุงดำนะเป็นไอเดียลดต้นทุนของนายพันศักดิ์จิตรัตน์นะคะเป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดกระบี่ท่านนี้เลยนะคะคุณพันศักดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาคิดวิธีปลูกต้นดอกดาวเรืองพันเอเอลงในถุงเพาะปลูกแล้วก็นำไปวางเรียงไว้ในแปลงละประมาณ 1,000 ต้นค่ะโดยสลับปลูกหมุนเวียนกันไปบนเนื้อที่4ไร่เพื่อให้เก็บดอกดาวเรืองส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะเขาใช้ดินผสมกับปุ๋ยหมักที่ทำเองค่ะใส่ถุงสำหรับเพาะปลูกขนาด6นิ้วรดน้ำทุกวันเช้าและเย็นเมื่อปลูกได้ประมาณสัก1เดือนนะคะคุณผู้ชมเฉลี่ยก็อยู่ที่ 50-60 วันโดยประมาณนะคะก็พบว่าต้นดาวเรืองเนี่ยเริ่มออกดอกแรกแล้วแล้วดอกไม่ใช่เล็กๆคุณผู้ชมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วเลยนะคะที่สำคัญเอาไปขายได้ในราคาดีด้วยนะคะราคาสูงสุดอยู่ที่ดอกละ2บาทถ้าขายเป็นกิโลนะคะก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทด้วยกันค่ะโดยเขาจะตัดดอกดาวเรืองขาย3วันต่อ1ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเก็บดอกดาวเรืองได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ดอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้นดาวเรืองก็จะเหี่ยวเฉาตายแล้วเขาก็จะปลูกต้นใหม่ทดแทนสลับหมุนเวียนกันไปแบบนี้เพื่อให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องส่วนข้อดีของการปลูกดอกดาวเรืองลงในถุงเพาะปลูกนะคะมีมากมายจริงๆคุณผู้ชมนะอย่างเช่นช่วยให้กำจัดวัชพืชหญ้าได้ง่ายขึ้นช่วยประหยัดปุ๋ยบำรุงต้นง่ายต่อการดูแลที่สำคัญขายได้ในราคาดีสูงสุดดอกละ2บาทนอกจากตัดดอกขายได้ในราคาดีแล้วนะคะก็ยังสามารถนำไปประดับตามงานพิธีต่างๆเนื่องจากว่ามันเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วยกไปเลยนะคะขึ้นรถก็เคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มองหาทางเลือกในการทำการเกษตรแบบใหม่นะคะแนะนำวิธีนี้ได้เลยคุณผู้ชมคะไปทดลองกับพืชชนิดอื่นๆดูได้นะคะนี่อย่างนี้ก็เป็นการปลูกดอกดาวเรืองในถุงที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็คุ้มทุนกว่าเดิมด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ